สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงมิ้นไหมลูกหนูตั้งใจเรียนวิชามิตรมากเลยอ่ะหนูเข้ามาอ๋อก่อนรัชนนท์อีกอ่ะเอ้ยเป็นเรื่องที่ดีของอันนี้มากเลยที่เนี่ยบวกคะแนนใครพูดเมื่อกี้ใครพูดเมื่อกี้เอาไปเลย5 คะแนนเมื่อกี้เมื่อกี้ใครพูดจริงเหรวอ่าจริงเหรอผมเม็ดผมเข้าก่อนผมเข้าคนแรกเลยเม็ดบวกทคะวแนงเนลยอ่ะใครเข้าใครเข้าคนแรกผมเข้าคนแรกเม็ดบวกคะนแนัดเขน้ามาก่อนแต่นันหนูกับยกหกน็ูตเข้าามเขก้า่อนมามดิูดมิดหนูเข้าก่อนคนแรกมิดคนที่เหลือแบค่นงโกได้หไหมกแบ่งได้ไหมคนละ0.5ไได้ไหมศูไมนย์่จุดไหด้า้ก็มิสดามผพมันไม่ได้ห้ามิดของหนู5 คะแนนค่ะมิดอันอนืี้มไมโอ่ต้เอคงเถโีอยงเคกันโอเคสองคนอ่ะเดี๋ยวหนูเอาเองเฮ้ยเราเอาตเออนงนี้ต้องแย่งกันมีอยูไม่่สบวากมห้าคนคะเอแนงนเหรด้อวยนะที่เข้ามาต้องบวกแน่นอในชถ่้าเราเม็จดะบเมว็กดนะเม็ด5 คะแนนมิเดม็ดสิตบ้องห้บาอกคหะ้าแนคะนแนน15 คะแนนมิดของหนูอ่ะโอ้โหหนูไม่โลภมดากูหนูเอาสองพอแต่ขอแน่แน่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามีแค่3 คนเองเหรอเพื่อนยังไม่เข้ามากันเลยอย่าระหว่างนี้นะคะให้ทั้ง3 คนเปิดหนังสือรอเพื่อนไปก่อนนะลูกจะบวกคะแนนพิเศษให้3 คนแรกที่เข้ามาก่อนคนละ2 คะแนนนะคะมีใครบ้างมีโยรัชานนท์นี่ราชานนท์ได้ค่ะแล้วก็พลานะคะโอเคในฐานะที่เข้ามา3 คนแรกนะคะบวกให้2 คะแนนโอ้ยวันนี้ใจดีมากเลยวันนี้บวกคะแนนให้ตั้งสามคนเนี่ยนี่เดี๋ยวหนูช่วยไล่ชื่อให้ใหม่พาราพาราแล้วก็พาราเนี่ย3 คนนี้มีชื่อหนูบวกเลยโอเคระหว่างนี้นะคะให้ทั้ง3 คนเปิดหนังสือรอเลยนะคะอยู่ที่หน้า72เหมือนเดิมในคราวที่แล้วเราค้างกันอยู่ที่เรื่อง reduce relative cost อันนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดกันยังไม่มีใครเข้ามาเลยหรอมีใครเข้ามาเพิ่มอีกไหมมีซีกับพันช์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิดครับสวัผสมดีคส่อะบถามได้ไหมครับได้ค่ะเล่มไหนเล่มเล่มสแตบิวบเฝลึ่กนหบัุด๊กค่ะใช่ค่ะอ๋อแบบโอฝึเกคหัดสครัตบิวเล่นบุ๊กหน้าที่72นะคะแล้วก็มีเวลเข้ามาอีกคนหนึ่งเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวจะยังไม่เช็คชื่อนะคะรอเพื่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราจะแต่ว่าเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะเราคราวที่แล้วเราค้างกันอยู่ที่ reduce relative cost อันนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะที่ยังอธิบายกันไม่เสร็จเดี๋ยวกลับไปทบทวนในเรื่องของ reduce relative cost กันก่อนนะคะreduce relative cost คืออะไรมันก็คือเป็นการลดรูปหรือการละของ relative cost นะคะจำได้ไหมว่า relative cost อันหนึ่ง cost หนึ่งจะต้องใช้ในการขยายประธานใช่ไหมคะ cost หนึ่งจะประมาณนี้อันนี้คือ1 cost นะคะใช้ในการขยายคำที่อยู่ข้างหน้ามันนะคะมันหยุดจบต่อท้ายต่อท้ายคำนามคำไหนเนี่ยมันก็จะขยายคำนามคำนั้นแหละซึ่งในเรื่องของ reduce relative cost เนี่ยมันก็คือการที่เราละรูปคอสรูปนั้นให้มันกระชับให้มันสั้นลงนะคะซึ่งเขาก็จะมีกฎแล้วก็มีหลักในการละอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่า in reduce relative cost we leave out คำนี้มีความหมายแปลว่าละนะคะwe leave out the relative pronoun จำได้ไหม relative pronoun มีตัวอะไรบ้างใครตอบ relative pronoun ได้ว่ามีตัวอะไรบ้างจะบวกคะแนนให้ relative pronoun นนนี่ยกมือโอเคค่ะยกมือ2 คนนนนี่กับซีกับไบต์โอเคคนละตัวค่ะ3 คนคนละตัวได้มาค่ะมี that ใช่ไหมคะ relative pronoun มี that มีอะไรอีกลูกซีโอ้ครับมี who นะคะไบต์ค่ะวิชครับ which ใช่ไหมคะ which which นะคะโอเค
Relative pronoun นะคะนอกจาก that who which แล้วนะคะก็ยังมี when when where นะคะอีกด้วยแล้วก็ยังมี whom ด้วยwhom กับ who นี่ใช้เหมือนกันนะคะใช้กับคนเหมือนกันนะคะคำเหล่านี้คือ relative pronoun ทั้งหมดเลยเขียน whom ให้ใหม่มันคือ relative pronoun ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าการที่เราจะ reduce relative cost หรือการละ relative cost เนี่ยเราสามารถที่จะตัดเอา relative pronoun ออกได้นะคะ when it is the subject เมื่อมันทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั้นนะคะเป็นประธานของ relative cost นั้นถ้ามันทำหน้าที่เป็นประธานเราจะสามารถตัดมันออกได้นะคะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือเราจะไม่สามารถที่จะ reduce relative cost ได้นะคะเราไม่สามารถตัดมันออกได้เมื่อมันทำหน้าที่เป็น object ในประโยคจำได้ไหมคะมันมีทั้ง object และก็ subject อันนี้นะคะมิตรอยากจะเสริมนิดนึงว่าในเรื่องนี้ในส่วนในการตัด object กับในการตัด object ในการตัด relative pronoun ที่ทำหน้าที่เป็น object ของ reduce relative cost เนี่ยหนังสือบางเล่มบอกว่าไม่สามารถตัดได้แต่ในหนังสือบางเล่มบอกว่าสามารถตัดได้มันจะบอกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้หนูรู้ไว้ทั้งสองแบบเผื่อเราไปเจอในที่อื่นที่ไม่ใช่หนังสือเล่มนี้หรือว่าหนูไปเจอที่อื่นที่เขาลดรูปมาเราจะได้พอนึกออกว่ามันสามารถตัดได้แล้วก็ตัดไม่ได้นะคะถ้ามันทำหน้าที่เป็นออบเจกต์ในประโยคเนี่ยเขาจะไม่นิยมตัดกันแต่ถามว่าตัดได้ไหมตัดได้เหมือนกันแต่ไม่นิยมตัดนะคะจะไม่นิยมตัด relative pronoun ออกนะคะจำได้ไหมวิธีการดูขอถามย้ำอีกรอบเพื่อความมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจวิธีการดูว่า relative pronoun เนี่ยมันทำหน้าที่เป็น object หรือ subject นี่เราดูยังไงนะลูกเราดูยังไงนะสไลด์ไหนเราดูยังไงว่ามันว่าอันไหนมันทำหน้าที่เป็น object อันไหนทำหน้าที่เป็น subject เราดูยังไงคะจำได้ไหมเอ่ยถ้าทำหน้าที่เป็น subject ในประโยคมันจะต้องขึ้นต้นด้วยอะไรคะถ้าสมมุติว่า relative pronoun ถ้า relative pronoun ขึ้นต้นด้วยถ้า relative pronoun ทำหน้าที่เป็น subject เนี่ยตัว relative pronoun จะต้องตามหลังด้วยอะไรคะทำได้ไหมทำหน้าที่เป็น subject มันจะต้องตามหลังด้วยตามหลังด้วย verb กริยาค่ะverb หรือคำกริยานะคะถ้า relative pronoun ทำหน้าที่เป็น object ถ้าทำหน้าที่เป็น object นะคะมันจะต้องตามหลังด้วยคำนามหรือคำสรรพนามนะคะอันนี้คือย่อ pronoun นะคะคำนามหรือคำสรรพนามเท่านั้นนะคะถึงจะถ้าทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคมันจะตามหลังด้วย verb ตัว relative pronoun ค่ะจะตามหลังด้วย verb นะคะอย่างเช่นประโยคนี้เขาบอกว่า some the people who are in the shop started complaining about the service นะคะก็คือมีคนบางคนที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยเริ่มต้นที่จะ complain ก็คือcomplain คือการเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทย complain อะเขาอะไรนะภาษาไทยเขามีใครให้ความหมายคำว่า complain ได้ไหมภาษาไทยมันคือการเขาเรียกอะไรแนะนำเปรียบเทียบเสนอcomplain นะคะก็คือเขาเนี่ยเริ่มที่จะ complain เกี่ยวกับการบริการของร้านใช่ไหมคะในประโยคเนี้ย relative pronoun ของเราเนี่ยมันตามหลังด้วยคำกริยาถ้ามันตามหลังด้วยคำกริยา were นะคะมาจาก verb to be is am are เป็นคำกริยา
ถ้ามันตามหลังด้วยคำกริยาอย่างเงี้ยแสดงว่า relative pronoun ของเราจะทำหน้าที่เป็น subject หรือประธานของประโยคนะคะทีนี้เรารู้คอนเซปต์แล้วว่าในการละ relative relative clause เนี่ยคือหนึ่งเลย relative clause นั้นต้องทำหน้าที่เป็นประธานถึงจะละได้นะคะแล้วก็ส่วนที่ไม่นิยมละกันก็คือถ้ามันทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเราจะไม่ละนะคะทีนี้เราลองมาดูที่แบบฝึกหัดของเราย้อนกลับไปที่หน้า72แบบฝึกหัดของเราอันนี้มิจะยกตัวอย่างตัวที่ไม่สามารถละได้นะคะ relative pronoun ที่ไม่สามารถละได้ก็อย่างเช่นข้อนี้ข้อที่2หนูจะเห็นได้ว่าแต่ละประโยคเนี่ยค่ะแต่ละคำตรงเนี้ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เขาขั้นอยู่ก็คือคอมม่าถ้าเราเจอคอมม่าขั้นในแต่ละส่วนแบบเนี้ยค่ะเขาจะไม่ได้ยอมลากันอันดับแรกให้เรามาดูก่อนว่าคำนี้ relative pronoun ของมันคือคำไหนมันก็คือคำว่า whom ใช่ไหมคะพอเรารู้แล้วว่า relative pronoun ของเราคือคำว่า whom เราก็ต้องดูอีกนิดนึงว่าแล้วมันทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคตามประเสริฐเมื่อกี้ใช่ไหมคะถ้าตามหลังด้วยคำกริยาจะทำหน้าที่เป็นประธานถ้าตามหลังด้วยคำนามหรือ pronoun จะทำหน้าที่เป็นกรรมหนูก็ดูคำที่มันตามหลังว่าอะไรตามหลังคำที่ตามหลัง whom คือ I คืออะไรคะI ก็คือคำสรรพนามใช่ไหมถ้าคำสรรพนามตามหลังแบบนี้แสดงว่า whom ทำหน้าที่เป็น object ของประโยคแสดงว่า whom ทำหน้าที่เป็น object ของประโยคนะคะแสดงว่าทำหน้าที่เป็น object ของประโยคถ้าทำหน้าที่เป็น object ของประโยคแบบนี้แล้วก็มีคอมม่าขั้นเป็นส่วนอย่างนี้เราจะไม่ละนะคะจะไม่สามารถละได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าหนูละปุ๊บอ่านแล้วจะไม่เข้าใจทันทีอย่างเช่นมิดลองอ่านและแปลให้ฟังในประโยคนี้เขามีคอมม่าขั้นในแต่ละส่วนไหมใช่ไหมคะเขาบอกว่า Kevin what แล้วก็ขั้นด้วยคอมม่าแล้วก็บอกว่า whom I met literary festival is แล้วก็ขั้นด้วยคอมม่าอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่า is keeping a residual of his new poem ก็คือเควินคนที่ฉันเจอในงานวรรณกรรมเนี่ยในงานแสดงวรรณกรรมเขากำลังที่จะบรรยายดิจิทัลอันนี้แปลว่าบรรยายเขากำลังบรรยายเกี่ยวกับงานบทกวีเรื่องใหม่ของเขาอยู่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองละก็คือลองตัดออกใช่ไหมคะลองตัดคำที่เป็น relative pronoun ออกลองอ่านซิว่ามันจะเข้าใจไหมสมมุติว่าหนูตัดออกปุ๊บอันนี้ไม่มีแล้วนะสมมุติว่าเราตัดออกแล้วเราเจอเควินตามด้วยคอมม่าแล้วก็เป็น I met at literary festival แล้วก็คอมม่าอีกแล้วก็ giving a recital of his new poem แบบนี้อ่านแล้วรู้สึกยังไงคะมันก็จะเป็นอะไรเควินวอตเควินวอตอะไรสักอย่างไม่มีอะไรมาต่อท้ายแล้วก็ขึ้นด้วยว่า I metat a literary festival Kevin แล้วก็จบไปแล้วก็บอกว่าฉันเจอที่งานวรรณกรรม festival ซึ่งไม่ได้บอกว่าเจออะไรนะเพราะมันไม่มีคำที่จะมาเชื่อมใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าฉันเจออะไรแล้วก็บอกต่ออีกว่า is keeping a recital of his new poem แล้วก็บอกว่ากำลังบรรยายบทกวีของเขาอยู่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะถ้าไม่มีคำว่า whom ไม่มีตัวที่จะชี้เฉพาะฟังก็จะรู้สึกว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยอย่างว้ามากรู้สึกงงมากว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วมันคืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยไม่สามารถตัดได้นะคะมันก็เลยเป็นส่วนที่ไม่สามารถละได้เพราะละจะอ่านไม่เข้าใจทันทีนะคะพอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมก็คือมันไม่สามารถลาได้เลยถ้าลาปุ๊บความหมายจะเปลี่ยนนะคะการที่เราจะลาได้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะลบออกแล้วหรือเราจะตัดออกแล้วความหมายที่อ่านเนี่ยก็ยังทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจ
ในสิ่งที่เราต้องการจะสื่ออยู่อันนั้นน่ะคือถึงจะสามารถละได้แต่ในกรณีที่ละไม่ได้เลยก็คือถ้าตัดออกแล้วแล้วอ่านแล้วไม่เข้าใจอันนี้คือละไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะเขาถึงบอกว่ามันจะทั้งสามารถละได้และก็ละไม่ได้นะคะเราจะต้องอ่านบริบทให้เข้าใจก่อนถ้าในกรณีที่มันเป็นกรรมนะถ้าในกรณีที่relative pronoun ทำหน้าที่เป็นกรรมหนูต้องอ่านประโยคให้เข้าใจก่อนแล้วลองละดูถ้าละแล้วอ่านแล้วยังเข้าใจอยู่ถึงจะละได้แต่ถ้าพอลองละแล้วปุ๊บลองตัดออกแล้วปุ๊บพอมาต่อแล้วอ่านไม่เข้าใจเลยอันนี้ก็คือละไม่ได้ถือว่าเป็นประโยคที่ละไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในงานอันนี้เขาให้เราเลือกเขาบอกว่าให้เรา design which sentence can be rewrite with reduced relative pronoun ในงานนี้ในหัวข้อเนี้ยเขาให้เราทำอะไรให้เราติ๊กประโยคที่เราคิดว่ามันสามารถที่จะนำมาเขียนใหม่ให้อยู่ในรูป reduced relative pronoun relative clause ได้ก็คือให้เราติ๊กประโยคที่เราคิดว่ามันสามารถกลับมามันสามารถที่เราสามารถที่จะละ relative pronoun ได้นะคะให้เราเลือกให้เราติ๊กตรงช่องในข้อเนี้ยค่ะข้อที่2มันลาไม่ได้เราก็ว่างไว้ไม่ต้องติ๊กเห็นไหมเราไม่ได้ติ๊กมาก็แสดงว่ามันลาไม่ได้ข้อที่3อีกนึงข้อที่3ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ยกตัวอย่างมาว่ามันไม่สามารถลาได้เหมือนกันหนูมาดูลองมาดูข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่า sense and sensibility นะคะความรู้สึกนะคะ sense คือความรู้สึกและความรู้สึกนะคะมันรวมๆแล้วมันก็คือความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆคำเชื่อม relative pronoun ของเขาให้มาคือคำว่า which คำว่า which เนี่ยค่ะมีความหมายแปลว่าที่ซึ่งอันที่ซึ่งอันนะคะในที่นี้ที่ Jane wrote in 1811นะคะ has been made into a film and TV seriesนะคะเขาบอกว่าเนื้อเรื่องอันนี้ Sense and Sensibility นี่คือชื่อเรื่องนะคะอาจจะเป็นบทกวีหรือนิทานนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องความรู้สึกนี้ที่เจนเป็นคนเขียนในปี1811เนี่ยถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์นะคะเขาเฉพาะจะเขาใช้คำว่า With Jane wrote in 1811เนี่ยเป็นคอร์สที่เป็นรีทีฟคอร์สที่เขาเอานำมาขยายคำว่า sense and sensibility นะคะมันต่อคำว่า sense and sensibility แสดงว่ามันใช้ขยายตรงนี้นะคะมันใช้ขยายส่วนนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองตัดออกหมายถึงเราลองละถ้าสมมุติว่าเราลองละ with ออกหนูจะเห็นได้ว่าอีกส่วนนึงที่มันเป็นเหมือนกันกับข้อ2เลยก็คือมันมีคอมมาขั้นระหว่างประโยคเห็นไหมคะถ้ามันมีคอมมาขั้นอย่างเงี้ยแล้ว which ทำหน้าที่เป็นออบเจกต์ด้วยมีคอมมาขั้นด้วยเราจะไม่นิยมละกันเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยลองอ่านแล้วมันจะไม่เข้าใจถ้าสมมติว่าเราละออกปุ๊บเราตัดคำว่า which ออกมันจะเหลือแค่ sense and sensibility แล้วก็ตามด้วย Jane ใช่ไหม Jane Austen เนี่ยแล้วก็ตามด้วย Jane เขียนในปี1811ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หรือทีวีซีรีส์และทีวีซีรีส์คนอ่านก็จะงงทันทีเลยว่าเจนแล้วเจนเขียนอะไรในปี1811แล้วก็ถูกนำมาทำภาพยนตร์และซีรีส์เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราไม่มีคำว่า which มาเจาะจงว่าเขาใหม่เขากำลังขยายตรงนี้อยู่ถ้าเราไม่มีเราตัดออกปุ๊บก็จะอ่านไม่เข้าใจทันทีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันก็เลยเป็นประโยคที่ละไม่ได้นะคะอันนี้สองอันนี้คือตัวอย่างประโยคที่ละไม่ได้นะคะทีนี้ย้ำอีกรอบนะคะการที่เราจะละได้หนึ่งเลย relative pronoun ต้องทำหน้าที่เป็นประธานหลักๆเลยที่จะละได้อย่างแน่นอนก็คือ relative pronoun ต้องทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคrelative pronoun ก็คือคำว่าอะไรนะที่เราไล่กันไป who we that who
which when whom where คำเหล่านี้ค่ะถ้ามันทำหน้าที่เป็นประธานปุ๊บเราละได้ทันทีแต่ถ้ามันทำหน้าที่เป็นกรรมเราก็ต้องมาพิจารณาในประโยคก่อนว่าถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมแล้วเราลองละออกแล้วเราลองตัดออกแล้วเนี่ยมันยังอ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่าถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจเราก็จะไม่ละมันนะคะแต่ที่นี่ที่แน่ๆถ้ามันทำหน้าที่เป็นประธานเราละมันได้แน่นอนนะคะทีนี้หนูลองมาดูข้อ4ข้อ4จะให้หนูลองทำเองแล้วว่าเราลองอ่านดูว่ามันละได้ไหมถ้ามันละได้ให้เราติ๊กถูกตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะข้อ4บอกว่า the student who are studying ancient literature have a extra lecture this afternoon the student who are studying ancient literature have an extra lecture this afternoon ก็คือนักเรียนคนที่กำลังเรียนวรรณกรรมโบราณอยู่เนี่ยเขามาเป็นอาจารย์พิเศษในช่วงบ่ายนี้ใครสามารถตอบได้ว่าอันนี้มันสามารถละได้ไหมได้ไหมลูกอันนี้มันจะสามารถละได้ไหมถ้าตอบนี้จะบวกคะแนนให้ได้ป่ะค่ะได้ใช่ไหมคะนนี่มีเหตุผลอธิบายไหมว่าทำไมถึงละได้ไม่รู้มินหนูลองแบบอ่านคือหลังฮูค่ะมินหนูเข้าใจในแบบที่หนูพูดแล้วไม่รู้มินจะเข้าใจไหมแบบว่าพูดในสิ่งที่หนูเข้าใจได้เลยค่ะคือหลัง relative ใช่ไหมคะมันเป็นอิสลามมันคือแบบเป็นแบบ verb อะค่ะแล้วแบบว่าถ้ามันเป็น reduce relative มันจะถ้าหลังเวิร์บมันจะแบบถ้ามันเป็น subject อะถ้ามันเป็น verb แบบมันก็น่าจะละได้แล้วถ้าสมมติว่าตัด who ออก the student are studying มันก็ดูแบบยังได้อยู่แบบไม่เข้าใจหนูไหมเข้าใจต่อเลยหนูจบหรือยังรอนนี่จบแล้วใช่ไหมโอเคค่ะที่รอนนี่เข้าใจถูกแล้วแต่เดี๋ยวมิสจะเรียบเรียงคำพูดของนนนี่ให้เพื่อนเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะคะในประโยคนี้การที่เราจะรู้ว่ามันละได้หรือละไม่ได้เราต้องดูให้ออกก่อนใช่ไหมว่า relative pronoun ของเราเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคทีนี้ก่อนอันนี้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือถ้ามันทำหน้าที่เป็นประธานมันจะละได้โดยทันทีแต่ถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมเราต้องอ่านในประโยคก่อนว่าถ้าสมมติเราละแล้วมันจะยังเข้าใจไหมนะคะพอเรารู้แล้วว่าถ้าเป็นประธานถ้าทำหน้าที่เป็นประธานละได้แน่นอนทีนี้หนูก็ต้องมาดูว่า relative pronoun ของเราทำหน้าที่เป็นอะไรก่อนหน้านี้ถ้ามันทำหน้าที่เป็นประธานมันจะต้องตามหลังด้วยคำกริยาถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมจะต้องตามหลังด้วยคำนามหรือคำสรรพนามทีนี้เรารู้แล้วว่าคำว่า who เนี่ยคือ relative pronoun แน่นอนเราก็ต้องมาดูตัวถัดไปมันทำหน้าที่เป็น verb ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าตัวถัดไปของเราเป็น verb อันนี้ก็คือ subject แน่นอนพอ subject แล้วละได้ใช่ไหมคะอย่างที่นนนี่บอกก็คือละได้เพราะฉะนั้นอันนี้ติ๊กถูกไว้ก่อนเลยว่ามันละได้ทีนี้เราลองละซิละแล้วมันยังเข้าใจไหมสมมติตัดหูออกอ่านแล้วก็ยังเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะมันก็ยังเป็น student ก็คือ student ทำหน้าที่เป็นประธานหลักของประโยคนี้ student are studying ancient literature ก็คือนักเรียนคนที่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่กำลังเรียนในเรื่องของวรรณกรรมโบราณเนี่ย have an extra lecture this afternoon เขามาทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษในช่วงบ่ายนี้เห็นไหมคะถ้าในกรณีที่ละได้เนี่ยถึงแม้ไม่มีคำว่า who หนูอ่านก็ยังเข้าใจอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีประธานกริยาครบเลยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือลาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่าถูกไหมถูกต้องนะคะลาได้แล้วก็ติ๊กถูกบวกให้นนนี่นะคะ2คะแนนทีนี้เรามาดูข้อที่5
ข้อที่5มีคอมม่าขั้นเหมือนกันอ่ะถ้ามีคอมม่าขั้นแบบนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่า which ของเรา which คือ relative pronoun ของเราใช่ไหมคะมันทำหน้าที่เป็นอะไรถ้าทำหน้าที่เป็นประธานละได้ถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมจะละหรือไม่ละต้องอ่านที่บริบทประโยคนะคะอ่ะทีนี้ข้อนี้ใครจะตอบว่ามันละได้หรือละไม่ได้อ่ะข้อนี้มีใครตอบไหมคะมันละได้หรือละไม่ได้เอ่ยมีพลายกมือโอเคค่ะเพราะว่ามันน่าจะละได้นะคะเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นประธานนะคะมันทำหน้าใช่ค่ะอ่ะโอเคค่ะในข้อนี้นะคะก็ละได้เหมือนกันลูกทำไมถึงละได้อันดับแรกเลยก็คือ which คำนี้มันทำหน้าที่เป็นประธานอย่างที่พลาบอกรู้ได้ไงว่ามันทำหน้าที่เป็นประธานเพราะว่ามันตามหลังด้วย verb นะคะตามหลังด้วยคำกริยาในประโยคนี้เขาบอกว่า the magazine which is available only on the internet is for teenage reader นะคะเขาบอกว่าแมกกาซีนเล่มนี้ที่มีขายมีเพียงแค่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเนี่ยมันมีคือนิตยสารสำหรับวัยช่วงวัยรุ่นนักอ่านวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นที่เป็นคนอ่านที่เป็นอยู่ในช่วงวัยรุ่นสมมติว่าเราตัดวิชออกเราก็ยังเข้าใจอยู่เพราะว่าเขาบอกว่า the new magazine ที่มีอยู่นะคะ is คืออีกก็คือเป็นอยู่คือใช่ไหมคะนิตยสารที่ขายอยู่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำหรับผู้อ่านชาววัยรุ่นนะคะว่าผู้อ่านในช่วงวัยรุ่นนะคะทีนี้เราลองมาดูว่ามันได้ไหมก็คือลาได้คอนเซปต์เลยก็คือการที่จะลาเนี่ยหนึ่งเลยมันก็ต้องทำหน้าที่เป็นประธานถึงจะลาได้รู้ได้ไงว่าเป็นประธานก็ต้องตามหลังด้วย is แต่ไม่ใช่ตามหลังด้วย is ตามหลังด้วย verb นะคะตามหลังด้วยคำกริยาอาจจะเป็นตัวอื่นแต่ตามหลังด้วยคำกริยาถ้าตามหลังด้วยคำกริยาจะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะคะหมายถึงอะไรก็คือ relative pronoun ทีนี้เรามาดูข้อที่6ข้อที่6จะเป็นอะไรข้อที่6เขาบอกว่า my new laden ebook which was bought the best ebook on the market has long lasting battery นะคะในข้อนี้หนูคิดว่าลาได้ไหมใครจะตอบเมื่อกี้บวกพลา2คะแนนบวกหรือยังบวกแล้วเนาะมีใครจะตอบไหมคะข้อนี้หนูคิดว่าลาได้ไหมจากที่เห็นตัวอย่างของเพื่อนๆมาคิดว่าลาได้ไหมคะเราลองดู relative pronoun ของเราคือคำไหนมันก็คือคำว่า which ใช่ไหมคะ relative pronoun ของเราคือ which ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยคนั้นหนูก็ต้องมาดูตรงตัวที่ตามหลังมันใช่ไหมคะตัวที่ตามหลังมันคืออะไรก็คือ what ถ้าตามหลังเป็น what เนี่ย what มาจากเป็นช่องที่สองของ is am are what ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะ what คือคำกริยาออก get got นะคะใครจะเป็นคนตอบลูกอันนี้ใครตอบคะออกกัสโอเคค่ะละได้ไหมละได้ละได้นะคะโอเคบวกให้ออกัส2คะแนนนะคะก็คือเราสามารถละได้ทีนี้ลองละซิว่ามันอ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่าพอละนะคะสมมุติว่าหนูตัดวิชออกก็ยังจะเข้าใจอยู่เขาบอกว่า My new ebook เนี่ยที่ถูกโหวตเป็นebook ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะคะเขาบอกว่า has long lasting battery ก็คือมีแบตเตอรี่ที่คงทนคงนานนะคะอยู่ได้ทนนะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะตัดคำว่า which ออกเราอ่านเราก็ยังเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีทั้งประธานของประโยคแล้วก็มีกริยาที่จะบอกได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้สามารถลาได้
อันนี้ให้หนูติ๊กถูกลงไปในงานเลยนะคะอันนี้จะอยู่ในหน้า72นะอยู่ในเวิร์กบุ๊กต่อไปข้อที่7ข้อที่7ลองดูสิคะว่ามันลาได้ไหมรัชนนท์ตอบโอเคค่ะละได้ครับลาได้ใช่ไหมคะรัชนนท์ตอบมิดหน่อยว่าคำไหนคือ relative pronoun คำไหนคือ relative pronoun ลูกหูครับโอเคค่ะคำว่าหูนะคะตรงนี้ประโยคนี้ลาได้ถูกต้องแล้วค่ะบวกให้รัชนนท์2คะแนนนะคะโอเคประโยคนี้นะคะสามารถลาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยหูrelative pronounของเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคดูได้ยังไงก็มันตามหลังด้วยคำว่าเห็นไหม are waiting นะคะอันนี้ทำหน้าที่เป็น verb ตามหลังด้วย verb เพราะฉะนั้นทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างแน่นอนเขาบอกว่า people who are waiting for and for the author to sign their book are wasting their timeเขาบอกว่าผู้คนที่กำลังคนที่กำลังรอคอยให้นักเขียนเนี่ยเซ็นหนังสือของพวกเขาอยู่เนี่ยกำลังเสียเวลาของพวกเขาอย่างมากกำลังเสียเวลานะคะถ้าสมมุติว่าเราละประโยคนี้ละได้นะคะสมมุติว่าเราละเราก็ยังอ่านเข้าใจอยู่ใช่ไหมหนูก็ยังเป็น people are waiting for order to sign หนูก็ยังเข้าใจอยู่ว่าคนที่กำลังรอให้นักเขียนเซ็นหนังสือเนี่ยกำลังเสียเวลาเห็นไหมคะอันที่ลาได้ก็คืออันที่ตัดออกแล้วยังอ่านแล้วเข้าใจในประโยคอยู่นะคะโอเคประโยคสุดท้ายอันนี้ลาได้ถูกต้องแล้วนะคะประโยคสุดท้ายใครจะตอบลูกประโยคสุดท้ายอันนี้จะเป็นออกัสหรือนักเก็ตตอบคะนักเก็ตนักเก็ตโอเคค่ะละได้ใช่ไหมละได้ใช่ไหมคะตรงไหนคือ relative pronoun who ครับมันก็คือ who ใช่ไหมคะในข้อที่8ของเราโอเคค่ะบวกคะแนนให้นักเก็ตนะคะ2คะแนนมันก็คือในข้อนี้นะคะมันก็คือrelative pronoun ของเราก็คือ who ซึ่งเรารู้ว่ามันเป็น subject ใช่ไหมคะเพราะมันตามหลังด้วย whatในข้อนี้เขาบอกว่า William who was an American author William คนที่เป็นนักเขียนชาวอเมริกันเนี่ย wrote about poor student approach poor people in southern state ก็คือเขียนหนังสือเกี่ยวกับคนประชาชนหรือคนที่ยากจนในรัฐทางตอนใต้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราตัดคำว่า who ออกเราละเราก็ยังจะอ่านเข้าใจอยู่นะคะเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าวิลเลียมคนที่เป็นชาวอเมริกาเนี่ยได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับคนยากจนในแถบรัฐทางตอนใต้นะคะในข้อนี้ละได้นะคะโอเคอันนี้ให้หนูติ๊กไปเลยนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวจะขอเช็คชื่อนะคะเรายังไม่เช็คชื่อกันเนาะคนแรกค่ะซีครับซีมานะคะต่อไปเป็นลูกหมีลูกหมีอยู่ไหมลูกลูกหมีไม่อยู่เนาะรัชนนท์ค่ะมาครับรัชนนท์มานะคะไบร์ค่ะมาค่ะไบร์มานะคะต่อไปเป็นนักเก็ตค่ะนักเก็ตมานะคะออกัสค่ะมาครับฝ้ายค่ะฝ้ายยังไม่เข้านะคะอาโยค่ะมาค่ะอาโยมาใช่ไหมคะโอเคมิ้นค่ะต่อไปเป็นพันค่ะมาค่ะพันมานะคะนนนี่ค่ะมาค่ะนนนี่มานะคะพลาลาค่ะ
พลาอยู่ไหมลูกพลาอยู่ไหมคะพามาค่ะมิเน็ตพามไม่ดีพามาค่ะโอเคค่ะต่อไปเป็นอานนท์ค่ะอานนท์มาครับอานนท์มานะคะต่อไปเป็นเบลค่ะมาค่ะเบลมานะคะโอเคต่อไปนะคะอันนี้คือการวาดของเราของมิ้นอาจจะไม่ชัดนิดนึงให้หนูดูในหนังสือตัวเองนะลูกอันนี้คือการวาดของเรานะคะก็คือให้เราเปรียบเทียบประโยคทั้งสองประโยคนี้มันจะมีประโยค A กับประโยค B ให้หนูเปรียบเทียบประโยค A และประโยค B แล้วบอกว่าประโยคไหนมันสามารถที่จะลาได้นะคะให้เราเปรียบเทียบประโยค A และประโยค B แล้วติ๊กว่าประโยคไหนสามารถลาได้เราดูที่ประโยคข้อแรกที่เขาเฉลยมาให้ก็คือเขาติ๊กตรงที่ประโยค B สามารถลาได้วิธีการดูยังไงว่าสามารถลาได้หรือลาไม่ได้นอกจากเราจะดูว่า relative pronoun ของเราทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคแล้วเราก็ต้องดูบริบทของประโยคด้วยนะคะในข้อนี้เขาบอกว่าArchitect who work อันนี้ของเราเป็นรูปอดีต on the new museum disagree about the next step คนที่ architect คนที่เคยทำงานในพิพิธภัณฑ์อันใหม่เนี่ยเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับลำดับถัดไปอันนี้มันลาไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องของอดีตถ้าเป็นอดีตปุ๊บเราจะบอกว่า architect คนที่เคยทำงานในมิวเซียมไม่เข้าใจอันนี้ค่ะเวลาอ่านเดี๋ยวมันจะดูไม่เข้าใจมันจะลาไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่า architect who were working on the new museum เขากำลังทำงานอยู่แล้วเขาไม่เข้าใจเขากำลังทำงานอยู่แล้วเขาไม่เข้าใจอันนี้ใช่เขากำลังทำงานอยู่แล้วเขาไม่เข้าใจในงานในสิ่งที่จะทำไปในสเต็ปต่อไปแต่อันนี้เขาเคยทำงานแล้วเขาทำงานจบไปแล้วด้วยเขาอาจจะลาออกแล้วแต่มาบอกว่าเขาไม่เข้าใจในงานถัดไปอันนี้ค่ะก็คือลาไม่ได้อ่านแล้วจะไม่เข้าใจนะคะงานของเราก็คือให้เราเปรียบเทียบข้อที่ข้อ A กับข้อ B ในประโยคว่าอันไหนมันสามารถลาได้อันไหนมันสามารถลาไม่ได้นะคะให้หนูลองทำมาแล้วก็คาบหน้าเราจะมาเฉลยกันนะคะส่วนไอที่เป็นงานวันนี้ข้อที่1นะคะเรายังเพิ่งถ่ายรูปส่งให้เรารอถ่ายส่งพร้อมกับข้อที่2เลยนะคะโอเคอันนี้คือการบ้านของเราในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เนื้อหาที่เราเรียนวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของ reduce relative cost เนาะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเฉลยของอันนี้แล้วก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของเรามีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนกันนะคะเราเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ